เห็นอยู่นี่มันเป็นป่าดงดิบแต่ป่าดิบชื่นอะไรเด้อคะเนี่ยเป็นป่าที่ข้างในมีอะไรเอ่ยอยู่ต้นน้อยๆนี่อะโวคาโดค่ะ 3,000 ปีละมั้งเพียงหัวเขานี่ล่ะปลูกสะใดให้มันใหญ่เนาะมีผู้ช่วยจ้ามื้อนี้นะนี่บุกเบิกป่าเบิ่งว่าจะมีอะไรอยู่ในหั่นเดี๋ยวก็ได้เห็นค่ะแทนเป็นไดอินทผลัมจ้าปลูกผลไม้ดิในป่านี่มีต้นผลไม้อยากปลูกยังก็ปลูกจ้านี่ล่ะเป็นไดค่ะปลูกอิงปลูกแซมป่าไว้ให้พึ่งพาอาศัยกันและกันต้นไม้ก็สิว่าจะให้ฉันตัวยังไงล่ะอันนี้ต้นส้มค่ะอันนี้นั่นโดนกว่าอะโวคาโดไปอีก 8,000 ปีแล้วมั้งเพียงหัวเขาบ่ใหญ่นี่ก็ได้จักสิปลูกจังได๋ให้มันใหญ่ต้นไม้นี่เบิดพื้นอันนี้ส้มโอค่ะไล่ๆกันก็ต้นส้มอายุน้อยเด้อกว่าเด็กจักหน่อยเนาะอันนี้ส้มเกี้ยงซึ่งไม่เกี้ยงสมชื่อหน่วยมันยังคุกค่ะบ่เกี้ยงดอกรสชาติก็แล้วแต่ผู้มักค่ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวไล่แดจักมันยังกัดนางหล่นทิ่มแต่เสียดายมีไผเคยกินบ่น้อมักอันเนี้ยไปเบิ่งค่ะอันใหม่มักซิดาหรือฝรั่งต้นจ่อยๆแห้งๆมีลูกซ่องหน่วยอยากให้คนกินเนาะแต่สิต้นซาดอุตส่าห์ออกลูกออกมากออกผลมาให้หมอมละกระไดอีล่าเอ้ยนี่ส่องหน่วยซ้ำนี้นะคะป่านนั้นก็เอาเพิ่นไว้เอ้าเพิ่นอยากให้กินไปเบิ่งหน่อไม้ค่ะระวังอย่าไปโม้เด้อจ้ะเนี้ยสิโดนไล่หน่อไม้ไล่ก่อยอกยอกไปเก็บมากใหม่กันมากเสียบมากเสียบให้เลยเอิ้นมากเสียบหรือว่ามากเคียบบางพื้นที่ก็เอิ้นมากเคียบน้อยหน้าน้อยนุ่งน้อยแน่แล้วแต่ผู้ใดอีเอิ้นจ้ะตามนะตามปึงบ้านให้บ้านมันเนาะมีหน่วยล้นหิ้มพร้อมเอาแบ่งกันกินหมดมอดแมงก็ว่าไปปิดไปโบมจ้ะบัดเนี้ยโบมละแซ่บเด้อค่ะถ้าสุกขาดต้นก็คือกินบ่ได้อ่ะมีนอนมีแมงเจาะเต็มแต่เสียดายแล้วก็ล้นหิ้มคือหน่วยเมื่อกี้ล่ะเสียดายเนาะค่ะเอาไปบ่มบ้านเฮาลากันด้วยห้องหุ้งนาค่ะหุ้งนาปลาอ้อยผูเข้าขบลาสำนี้นะคะมื้อเนี้ยมื้อหน้าสิหามาเลาะเบิ่งใหม่เด้อจ้า